สอนวาดคูฮารีจากชินบิหอพักโอละเวง by ยูกิมิซะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเริ่มจากวาดรูปหน้าค่ะร่างวงกลมขึ้นมาจากนั้นใส่ส่วนคางค่ะขีดเส้นกึ่งกลางใบหน้าเฉียงเล็กน้อยนะคะเพราะว่าจะหันข้าง45องศาขีดเส้นระดับคิ้วตาจมูกปากเช่นเคยค่ะจากนั้นใส่ใบหูร่างส่วนที่เป็นหน้าม้าไว้ตรงนี้นะคะจากนั้นวาดคิ้วขึ้นไปประมาณนี้ก่อนดวงตากลมโตนะคะใส่วงรีไว้ตรงลูกตาทั้งสองข้างค่ะและตกแต่งส่วนตาด้านในเติมจมูกและปากจากนั้นมาที่ส่วนผมหน้าม้าเนื่องจากหน้าม้าจะค่อนข้างเติ่งนะคะในตัวการ์ตูนดังนั้นจะอยู่ประมาณช่วงนี้ของหน้าผากค่ะและตรงนี้จะมีปลอยผมลงมานะคะทั้งสองข้างขีดครอบมาแบบนี้เพราะจะมัดจุกขยับใบหูออกมานิดหน่อยค่ะเพราะว่าปลอยผมจะไม่บังทั้งหมดนะคะจะเป็นลักษณะนี้ค่ะเห็นใบหูเกือบเต็มใบจากนั้นเราค่อยไปวาดยางรัดผมค่ะขีดวงกลมวนๆอย่างนี้และใส่จุกที่มัดขึ้นไปข้างบนค่ะจากนั้นขีดล่างกรอบหน้าให้ชัดเจนค่ะต่อด้วยวาดลำคอคอจะค่อนข้างเล็กนะคะอยู่ประมาณนี้และเขาจะใส่เสื้อฮูดสีชมพูนะคะลักษณะเสื้อฮูดก็จะขีดโค้งมาแบบนี้และออกไปอีกด้านหนึ่งลักษณะนี้ค่ะเมื่อได้ฮูดแล้วเราจะวาดตัวเสื้อลงมานะคะเป็นแขนเสื้อออกมาลักษณะนี้ค่ะจะมีรอยยับนิดนึงนะคะเพราะแขนจะกางออกหน่อยค่ะนี่ค่ะจะมีรอยยับอย่าลืมใส่เส้นแสดงรอยยับไว้แบบนี้นะคะจากนั้นก็จะวาดในส่วนที่โค้งเอวเข้ามาค่ะและขีดด้านนี้ลงมามีรอยยับตรงแขนด้านนี้เช่นกันจากนั้นจะมีสายเชือกที่ออกมาจากฮูดทั้งสองข้างค่ะวาดรูปหัวกะโหลกกันค่ะเป็นหัวกะโหลกสีขาวนะคะบนฮูดสีชมพูก็วาดวงกลมแล้วก็วาดตัวยูลงมาต่อจากวงกลมจากนั้นใส่ดวงตาเป็นวงรี
และรูจมูกแบบนี้และใส่ตัวที่เป็นเหมือนฟันส่วนหน้านะคะกระดูกกระโหลกฟันส่วนหน้าลักษณะแบบนี้ค่ะคล้ายตัว C กับด้านโอเคจากนั้นก็ดูรายละเอียดนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปตัดเส้นด้วยปากกาสีดำหรือปากกาหมึกซึมที่เตรียมไว้ใช้เมจิกหรือใช้สีดำได้หมดนะคะไม่มีข้อจำกัดในทางศิลปะแล้วแต่อุปกรณ์ที่ทุกคนมีได้เลยค่ะมาวาดผมหน้าม้าก่อนนะคะแล้ววาดจากส่วนที่เราล่างปรับแต่งได้นิดหน่อยค่ะเพื่อความสมบูรณ์แบบเนาะจากนั้นก็วาดพวกอิเลเมนต์ต่างๆเสื้อผ้าและลายเสื้อลงไปตามรอยที่เราร่างได้เลยค่ะจากนั้นก็ลบทำความสะอาดเส้นล่างทั้งหมดให้สะอาดหมดจดเลยค่ะใครจะระบายสีต่อก็ไม่ต้องตามสเต็ปต่อไปนะคะส่วนใครที่จะถมดำก็ตามครูพี่เพื่อนมาได้เลยค่ะในส่วนของผมครูพี่เพื่อนจะถมให้เป็นสีดำทั้งหมดเลยนะคะจะเว้นขาวเป็นบางระยะใครที่ดูคลิปแล้วรู้สึกว่าคลิปเร็วไปให้กดลดสปีดนะคะไปที่ 0.5 หรือ 0.25 สามารถกดพอสเป็นระยะได้นะคะเพราะทุกคนไม่สามารถที่จะวาดเร็วช้าสเต็ปเดียวกันได้ค่ะดังนั้นครูพี่เพื่อนจะวาดสเต็ปกลางๆไว้ก่อนนะคะเพื่อให้คลิปไม่ดูน่าเบื่อค่ะแล้ววาดต่อกันไปได้เลยค่ะThank you.
เสร็จแล้วค่ะครูฮารีของเราอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ